แสดงความยินดีกับพี่เขาค่ะเพราะว่าเขาจบปริญญาโทค่ะอันนี้ก็คือบอกว่าอะไรคุณบอกว่าทางหลังการเปิดตัวยังไงไหมก็ให้คนดูตัดสินละกันคือสำหรับเบนก็มันเป็นโอกาสพิเศษเนาะที่เขาจบปริญญาโทเราก็อยากไปแสดงความยินดีกับเขาแค่นั้นเองค่ะหลายคนเซอร์ไพรส์กับความรักที่มีแบบนี้เนาะใช่อยากจะไปสปาร์กกันยังไงเพราะว่าอยู่ช่องเดียวกันจังแต่คนละสายงานเราก็เซอร์ไพรส์ตัวเองเหมือนกันยังไงอ่ะทำที่เราเล่าได้ก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะว่าจะคุยกันมาจนถึงตอนนี้เพราะว่าตอนแรกๆที่พี่เขาทักมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบเป็นพี่น้องที่เรารู้จักกันมาร่วมวงการอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเคยสัมภาษณ์เราตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์มางามแล้วคือ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะจนมาตอนนี้ก็ได้มีโอกาสแบบคุยกันรู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็แบบแล้วตอนนั้นเขาทักมาคือเรารู้เลยไหมคะว่าเขาเข้ามาจีบไหมมันก็จะมีเซนเนาะผู้หญิงอ่ะเวลาผู้ชายทักมาก็ค่ะทำไมเขาขาดเวลาเนื่องนานไปเขาถึงทักอ่ะใช่นะคะทำไมเขาถึงทักมาทั้งที่รู้จักกันมานานเพราะว่าหนูโสดมั้งคะเขาทักมาช่วงที่เป็นข่าวว่าโสดคือตอนแรกๆอ่ะคุยมาหายเดี๋ยวคุย2เดือนแล้วก็หายไปแล้วก็แบบเหมือนว่าคุยกันจริงๆจังอีกเลยค่ะจนตอนนี้ก็เสถียรแล้วก็คุยกับเขาจริงจังณตอนนี้แหละค่ะน่าจะ5-6เดือนแล้วค่ะประมาณที่ช่วงหลังนะแต่ช่วงแรกที่ประมาณหายยังไม่นับนะหายไปเราสงสัยมั้ยทำไมอยู่ดีก็หายไปเราถามเขามาความเรื่องไม่ตอนนั้นคือทั้งหนูทั้งเขางานเยอะค่ะตัวเราก็เฟดด้วยแล้วตอนนั้นหนูถ่ายเรื่องมณีพยาบาลเราก็แบบทำงานหนักมากอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเราก็ไม่ค่อยแบบถ้าเขาไม่ทักมาเราก็ไม่ทักไปอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนทำให้มีช่วงที่เฟดกันไปค่ะแต่ระหว่างนั้นในช่องก็ไม่ได้เจอเลยไม่เจอส่วนใหญ่คือเขาเป็นผู้ประกาศเขาจะอยู่ตึกข้างหลังใช่ดูจะอยู่ตึกใหญ่ค่ะก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ค่ะจริงเราเขินใช่ไหมเขินไม่เคยมาพูดเรื่องความรักอะไรแบบนี้ไงนี่อาจจะเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าทุกทีก็แบบอีกทีก็คือเลิกกันเลยเขาก็คิดจะมุ่งมินนั้นมากกว่าใช่คือไม่เคยมานั่งพูดว่าตอนนี้มีความสัมพันธ์แบบนี้รักแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่คิดว่าคนจะให้ความสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กลายเป็นว่าพอข่าวออกไปกลายเป็นคนกลับแบบชื่นชอบเนาะไม่แทบจะไม่มีคอมเมนต์ที่ติดลบเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามต่อไปตอนที่ตะโกนเราพี่ตกลงไปก่อนไหมว่าเฮ้ยมันเกิดนี้แหละไม่ค่ะไม่ได้ตกลงเลยคือหนูแค่ว่ามันเป็นโมเมนต์พิเศษค่ะคือเหมือนเราคุยกับเขาเราให้เกียรติเขาแค่วันนี้เป็นวันเกิดของการรายการก็ก็ลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นั้นเองไม่ได้คิดมากค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าเหมือนการคุยกันครั้งนี้อยากให้มันเป็นแบบธรรมชาติแล้วแบบเบสิกที่สุดอะเหมือนแบบสุดท้ายตอนนี้คือเป็นสถานะอะไรอย่างเงี้ยว่าเราคุยคนพิเศษหรือว่าตกลงกันแค่ไหนยังไม่ได้ตกลงค่ะแต่ก็คุยกันหนูก็คุยกับเขาคนเดียวเขาก็คุยกันคนเดียวสถานะอะไรอะคะต้องไปถามผู้ชายไหมเราเป็นผู้หญิงเนาะอันนี้ไปถามเขาด้วยนะคะหนูฝากด้วยไปถามเขาด้วยค่ะหรือว่าเราวาเลนไทน์หรือว่ามันเด็กดีกว่าเร็วดีอีกกี่เดือนวาเลนไทน์อีกกี่เดือน2เดือนคริสต์มาสรายการคริสต์มาสเหรอไม่ได้ไม่ต้องลงรูปปริญญาไปอีกทีเดียววาเลนไทน์เขาถามไปไหนอันนี้คือถามเองตอบเองหมดแล้วนะทำมิ่งนี่มันดูแบบว่าชอบพี่ไผ่เรามียังไม่ได้แพลนนะคะเพราะว่าพี่เขาวันที่31ยังอ่านข่าวอยู่ถามว่าจริงๆเนาะมันเวลาเขาคุยอ่ะเขาเป็นเหมือนมีมั้ยหรือว่าสไตล์เขาประกาศมั้ยหรือว่าเป็นแบบซีเรียสนะแต่ว่าไม่เหมือนค่ะเขาจะมุ้งมิ้งมากกว่าหนูด้วยซ้ำคือตัวเป็นแบบจะแมนๆอย่างเงี้ยพี่แบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวพี่เขาอะตอนแรกที่เรารู้จักเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมารู้จักเขาไม่ได้เป็นเหมือนผู้ประกาศข่าวที่เราเห็นเลยแกเพื่อนน้องมาแกเพื่อนจะชอบมาน้องมาแซวเยอะทุกวันนี้คือเข้าตึกอะแซวแต่เรื่องเนี้ยคือแบบเรื่องอื่นไม่พูดถึงแล้วอะใครมาตัวเต็งทุกคนเนี่ยมาถึงงานเนี่ยวันเนี้ยคนมีความรักหน้าตาเป็นแบบนี้สวยขึ้นเพราะมีความรักแหละไม่คิดว่าตัวเองดูแลตัวเองบ้างน้ำหนักลงแบบน้ำหนักลงอย่างเงี้ยเลยอยากจะคืนอยากจะกลับบ้านเลยม
ไม่ตั้งใจมาแจกปฏิทินนะคะคาดหวังยังไงคะสำหรับความรักครั้งนี้คาดหวังไม่คาดหวังค่ะแต่ก็จริงจังก็เป็นคนที่เหมือนเคยพูดไปหลายรอบแล้วว่าเราโตแล้วเราก็อยากหาคนที่แบบเป็นคู่ชีวิตเนาะเราไม่ได้แบบอยากคบเล่นๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังที่ต้องจบกับคนนี้หนูไม่อยากเอาความคาดหวังมาเป็นตัวกำหนดแต่อยากให้มันไปตามธรรมชาติณปัจจุบันนี้เอาให้มันแบบดีที่สุดทำทุกวันให้มันแบบดีที่สุดก็คือพอแล้วอย่างปีหน้ามีผลงานอะไรบ้างที่จะต้องแบบไม่เข้าเรื่องแล้วเดี๋ยวทับกันเนี่ยเขาอ่านข่าวทุกวันไงอะไรคะเขาอ่านข่าวทุกวันเรามีถ่ายละครมันจะต้องไปทับละครไว้ละครเรามีอะไรบ้างมีค่ะเดี๋ยวปีหน้านะคะจะมีละครเรื่องมณีพยาบาลนะคะออนแอร์วันที่29มกราคมค่ะตอนแรกค่ะแล้วก็กำลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องsecond chance ค่ะซึ่งเดี๋ยวน่าจะมีชื่อไทยแต่ยังไม่มาเดี๋ยวรอติดตามดูเรื่องแรกนี่คือเป็นแบบนี้ตัวมาเรื่องแรกเป็นผีได้เป็นผีได้เป็นผีมุกดาค่ะแต่เป็นตัวดำเนินเรื่องเลยเป็นเรื่องของแบบมุกดาอาฆาตแค้นตามอาฆาตแค้นแล้วเราพบผีแล้วเราไม่มาหนูเป็นคนกลัวนะแต่ในเรื่องอ่ะหนูเป็นผีไปหลอกเขาไงเราไม่ได้โดนหลอกไงเออก็เลยแบบปล่อยจอยแต่ไม่เจออาถรรพ์อะไรขึ้นมาไม่มีหรือไม่อยากเจอไม่อยากเจอด้วยหรือมีเคล็ดลับอะไรนะเคล็ดลับคือทุกครั้งที่ไปถ่ายละครหนูจะต้องยกมือไหว้เพราะว่าเหมือนขอเจ้าที่ก่อนน่ะคือหนูจะเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าแม่จะสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลาไปถ่ายละครที่ไหนต้องแบบขออนุญาตเขาก่อนเพราะบางทีเราไปถ่ายละครเราไม่รู้ว่าเราเสียงดังอาจจะไปแบบลบหลู่เขาหรือเราไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนค่ะก็ทุกครั้ง